สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงแอป Garmin Connect อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจากที่เราใช้งานกันตามปกตินะครับก็จะเห็นการอัปเดตของแอปแล้วก็จะมีเมนูหนึ่งนะครับก็คือตัว Calorie In Out ตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีค่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามานะครับผมก็สงสัยว่ามันจะใช้งานยังไงนะฮะเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับตัวด้านล่างก็จะมีล็อกแคลอรี่นะครับ in mfp ตัวนี้นะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะถามหาแอปอีกตัวหนึ่งซึ่งคลิปนี้ผมจะสาธิตการใช้งานแอปนี้แล้วกันนะครับเมื่อเรากด open นะครับมันก็จะเด้งแอปนี้ขึ้นมานะฮะ myfitness ซึ่งถ้าใครยังไม่มีนะครับต้องไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับลงมาก็ให้ดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะครับสำหรับ iOS นะครับก็พิมพ์ชื่อแอปตามนี้เลยค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดเมื่อติดตั้งเสร็จก็ล็อกอินผ่าน Facebook นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่แอปนะครับตัวแอปเนี่ยมันก็จะให้เราคำนวณอาหารนะครับที่เรากินเข้าไปในแต่ละมื้อหรือในแต่ละอย่างที่เรากินเข้าไปนะครับผมลองเล่นดูง่ายๆนะครับก็จะมีให้เราเพิ่มการดื่มน้ำอาหารแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะลิงก์กันกับตัว Garmin Connect ของเรานะครับอย่างเช่นเรากินอาหารเราก็เลือกไปที่ฟู้ดนะครับเป็นสแน็คละกันนะฮะเราผมพิมพ์คำว่าเค้กแล้วก็กดค้นหานะครับรายการอาหารตรงนี้มันก็จะบอกเป็นรวมๆนะครับอย่างเช่นเค้กมันจะไม่มีแตกย่อยให้เราแต่เราก็จะประเมินได้ว่าคร่าวๆเนี่ยมันจะแคลอรี่มันจะเท่าไหร่สมมติเรากินเข้าไปนะครับเราก็เลือกเป็นเค้กลงมามันก็จะบอกว่า255แคลอรี่นะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกด้านบนมันก็จะสรุปลงมาตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างที่ผมทดลองแล้วกันนะครับผมก็เพิ่มเค้กนะครับกินก๋วยเตี๋ยวมากาแฟแล้วก็ข้าวสวยอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็ลองเพิ่มเข้าไปทีนี้พอเราเพิ่มเสร็จนะครับเรากลับไปดูที่ตัวแอป Garmin Connect ตัวเลขในแอปเมื่อกี้นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่ตัว Garmin เลยนะครับมันข้อดีของมันก็คือมันจะคำนวณได้ว่าเรากินอาหารไปเท่าไหร่แล้วเราออกกำลังกายไปเท่าไหร่นะครับเราเหลือพลังงานที่จะใช้อีกได้เท่าไหร่นะครับมันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักนะครับถ้าเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยใช้2แอปนี้นะครับมันจะทำให้เรารู้ว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราจะกินอะไรอีกได้นะฮะคือถ้าแคลอรี่มันเหลือน้อยแล้วเนี่ยถ้าเราไปกินอีกมันก็จะเกินพอมันเกินเสร็จก็จะทำให้เราอ้วนตรงนี้มันบอกเราได้ซึ่งมันก็จะนับจำนวน9หรือว่าที่ไปวิ่งมานับแคลอรี่ทั้งหมดนะครับเอามาหักลบกันจากที่เรากินเข้าไปแล้วก็คำนวณจากที่เราไม่ควรเกินนะครับในแต่ละคนของผมมันตั้งอยู่ที่ 2,200 อย่างนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ที่มันเหลือเยอะๆเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ใส่รายละเอียดอาหารที่กินเข้าไปทั้งวันนะครับใส่ไปแค่บางส่วนก็คือเพิ่งจะทดลองเล่นนะครับยังไงถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ลองเล่นดูนะครับดาวน์โหลดลงมาใช้งานดูมันก็จะเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปในนี้นะครับทีนี้เรากลับไปดูแอปนั้นอีกทีนะครับส่วนตัวที่ผมใช้เลยก็คือเรากดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดที่ฟู้ดตรงนี้ผมว่าไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องเน้นมากนะครับเอาแค่แคลอรี่คร่าวๆนะฮะเราก็กดเซิร์ชค้นหาดูว่าไอที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันแคลอรี่มันจะประมาณเท่าไหร่เราก็ใช้ตัวนี้เป็นคร่าวๆได้หรือว่าใครที่ไปทานอะไรมาแล้วเรารู้ว่ามันกี่แคลอรี่นะครับก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับ Quick Add นะครับ
ก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่ว่ามันกี่แคลนะครับเรากินไป100 แคลเราใส่100กดถูกมันก็จะมาคำนวณให้เราตรงนี้เพิ่มอีก100 แคลนะครับแต่เราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันคือรายการอะไรมันจะได้แค่แคลอรี่ขึ้นมาคำนวณให้เราโอเคถ้าเราไม่ได้ฟิกมากนะครับก็คำนวณแคลอรี่ตามนี้ได้นะครับเบื้องต้นมันช่วยคุมเราได้นะครับเช่นเราเพิ่มเข้าไปละมันก็จะสรุปด้านบนว่าเนี่ยเหลืออีก1,400นะที่จะต้องกินหรือว่าที่กินได้ห้ามเกินนี้นะครับถ้าเรากินไม่เกินนั่นก็หมายความว่าเราคุมอาหารได้เราก็จะผอมลงนะครับโอเคเราเพิ่มตรงนี้เสร็จมันก็จะไปโผล่ที่แอป Garmin อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับจากนั้นเนี่ยเรากดก็จะเลือกอาหารได้นะครับจะเป็นขนมสแน็คเราสามารถค้นหาได้นะครับที่ปุ่มเซิร์ชตรงนี้หรือไปที่ My Food ตรงนี้เราสามารถเพิ่มเองได้นะครับ Create Food เราก็ใส่ชื่อนะครับใส่คำอธิบายใส่จำนวนนับนะครับสมมุติว่าแคลอรี่มัน100นะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวเราต้องคือข้อมูลพวกนี้เราหาดูในเน็ตได้นะครับว่ามันเท่าไหร่เราก็เซิร์ชเสร็จเราก็เอามาลงในแอปเรานะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปข้าวสวยนะครับมีกี่แคลอรี่นะครับต่อ1 ทัพพีมีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่มีโปรตีนไหมอย่างนี้นะครับไขมันเท่าไหร่เราก็ดูจากอินเทอร์เน็ตเราก็เอามาลงในนี้นะครับถ้าเราไม่ทราบเราก็ใส่แค่นี้ก็ได้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกอาหารเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มเข้ามาในมื้อนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีเป็นตัวเลือกให้เราได้ด้วยก็คือมันจะจำค่าไปแล้วเห็นไหมครับก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการโอเคไหมครับถ้าเรามีอาหารเลยที่เราอยากจะเพิ่มเราก็มาเพิ่มในนี้นะครับโอเคครับการใช้แอปคร่าวๆก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็ลองศึกษาเพิ่มเติมผมก็เพิ่งศึกษามันเหมือนกันนะครับลองใช้กันดูนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่ลดความอ้วนหรือว่าคุมน้ำหนักนะครับเป็นการประเมินแคลอรี่ตัวเองคร่าวๆนะฮะแล้วก็เป็นการใช้งานตัวแอปการมีคอนเน็กเพิ่มเติมอีก1 ฟังก์ชันนะครับเต็มประสิทธิภาพโอเคผมมีเท่านี้นะครับผมยังไงก็มีเรื่องสงสัยอะไรยังไงเดี๋ยวหาข้อมูลช่วยกันนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ